ทีนี้นะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของเซลล์นะครับเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยในห้องเรียนเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับทีนี้นะครับตัวเซลล์เนี่ยดังที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับว่ามันจะมีเซลล์ที่ไม่ได้มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่แท้จริงเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่าเซลล์โพคาริโอตนะครับส่วนเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าภายในขอบเขตนี้เนี่ยมันคือนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับเราก็จะเรียกเซลล์กลุ่มนี้ว่าเป็นเซลล์ยูคาริโอตนะครับซึ่งในบทนี้นะครับเราก็จะมาโฟกัสกันที่เซลล์โพคาริโอตนะครับนี้ส่วนแรกนะครับที่เราจะมาให้ความสำคัญกันนะครับก็คือส่วนของผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์เนี่ยก็เป็นตัวที่กำหนดขอบเขตนะครับของเซลล์ทำให้เซลล์เนี่ยมีรูปร่างที่คงที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ผนังเซลล์เนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นโซมาติกแอนติเจนนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับที่ทำให้แบคทีเรียแบ่งเซลล์ได้หรือพูดในทางกลับกันนะครับก็คือว่าถ้าหากแบคทีเรียเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ผนังเซลล์ได้เนี่ยแบคทีเรียก็จะไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้พอเขาแบ่งเซลล์ไม่ได้ก็แปลว่าประชากรของเขาเนี่ยก็จะคงที่นะครับถ้าหากอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยการที่ประชากรมันคงที่นานๆแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการซื้อเวลานะครับเพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเข้ามาทำลายเข้ามาจับกินเชื้อพวกนี้ได้ทันท่วงทีนะครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบนะครับของผนังเซลล์นะครับของแบคทีเรียจากการศึกษานะครับพบว่าโครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยมีอยู่สองแบบนะครับส่วนประกอบหลักนะครับของผนังเซลล์เนี่ยมีชื่อว่าเพปติโดไกลแคนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์นะครับก็คือเป็นสารที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับมาเรียงต่อกันแบบมีความซับซ้อนนะครับซึ่งตัวเพปติโดไกลแคนเนี่ยก็เกิดจากอนุพันธ์ของน้ำตาล2ชนิดนะครับก็คือ N-acetylglucosamine นะครับหรือเราย่อว่า NAGอาจจะเรียกว่า NAC ก็ได้นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ N-acetylmuramic acid นะครับย่อๆว่า NAM นะครับหรืออาจจะเรียกว่า NAM ก็ได้นะครับเขาก็จะต่อกันเป็นสายยาวแบบนี้นะครับเป็นสายแล้วก็เชื่อมด้วยสะพานนะครับที่มีชื่อว่าเพนตะไกลซีนบิดนะครับซึ่งโครงสร้างตัวนี้จะค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับแต่ว่ากลไกตามธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับก็จะมีการผลิตไลโซซามนะครับซึ่งมีความสามารถในการตัดพันธะเบต้า14เปปติโดที่เจอในเปปติโดไกแคนนะครับซึ่งไลโซซามเนี่ยก็จะพบในพวกน้ำลายน้ำตาเหงื่อสารคัดหลั่งต่างๆนะครับนี้กลับมาดูโครงสร้างของผนังเซลล์กันนะครับเราจะพบว่ามันแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบแรกด้านบนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าชั้นเพปติโดไกลแคนที่ทำเป็นสีม่วงไว้เนี่ยจะมีความหนาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ชั้นด้านในเนี่ยที่ติดกับไซโตพลาซึมเนี่ยก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแต่อีกแบบนึงนะครับพบว่ามีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับตรงนี้ติดกับไซโตพลาซึมแล้วก็จะมีชั้นเพปติโดไกลแคนชั้นบางๆ1ชั้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเอาเตอร์เมมเบรนนะครับหรือว่าเยื่อหุ้มชั้นนอกนะครับแบบนี้นะครับคือเขามีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะแล้วก็จะมีช่องตรงกลางตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเพอริพลาสมิกสเปซนะครับก็คือเป็นช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับเยื่อหุ้มชั้นในนะครับโดยตรงนี้มีชั้นเพปติโดไกลแคนบางๆนะครับแทรกอยู่ทีนี้จากการศึกษานะครับเราก็พบว่าเนี่ยแบคทีเรียนะครับมันก็จะมีผนังเซลล์เนี่ยอยู่2แบบนี่แหละนะครับทีนี้จากการที่เราเคยมีนักวิทยาศาสตร์นะครับพัฒนากระบวนการย้อมสีนะครับก็ทำให้สามารถใช้วิธีการย้อมสีเนี่ยเพื่อที่จำแนกได้นะครับว่าแบคทีเรียที่เรากำลังส่องดูอยู่ใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันมีลักษณะผนังเซลล์เป็นแบบไหนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงๆอย่างเช่นพวกกล้องจุลทรรศน์ TEM อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นกล้องแบบว่า
เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2ผ่านนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนั้นเพียงแค่เราย้อมสีตามขั้นตอนของคริสเตียนแกรมนะครับซึ่งเป็นผู้คิดค้นเนี่ยเป็นผู้คิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาเราก็สามารถแบ่งได้นะครับว่ามันเป็นแบคทีเรียประเภทไหนนะครับทีนี้ในกระบวนการย้อมแกรมนะครับก็จะเป็นการย้อมแบบใช้สีหลายๆสีนะครับเพื่อที่จะจำแนกแบคทีเรียออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือแบบที่เป็นแกรมบวกกับแกรมลบนะครับแกรมบวกคือยังไงแกรมบวกก็คือนี่นะครับแบบข้างบนมีชั้นเปปติโดไกลแคนหนาๆส่วนแกรมลบก็คือมีเยื่อหุ้มเซลล์2ชั้นแล้วก็มีเปปติโดไกลแคนบางๆนะครับทีนี้ในการย้อมสีแกรมนะครับก็จะประกอบด้วยสารที่ใช้ย้อมเนี่ยทั้งหมด4ตัวนะครับมีคริสตัลไวโอเลตนะครับแกรมไอโอดีนแอลกอฮอล์แล้วก็ซัฟฟานินนะครับนี่ก่อนที่จะทำการย้อมนะครับอันดับแรกก็จะต้องทำการเตรียมสไลด์ก่อนนะครับก็คือจะต้องล้างสไลด์ให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้จากนั้นก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะครับเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อที่จะกำจัดคราบไขมันที่เหลือนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปผ่านเปลวไฟนะครับเพื่อที่ไล่ความชื้นนะครับจากนั้นก็ทิ้งสไลด์ไว้ให้เย็นนะครับพยายามระวังนะครับอย่าให้มีรอยนิ้วมือบนสไลด์จากนั้นนะครับเราก็จะมาเตรียมรอยเสมียนะครับโดยการเอาเชื้อนะครับที่ถ้าหากเป็นเชื้อที่เลี้ยงในอาหารเหลวนะครับเราสามารถใช้ลูปเนี่ยแตะเชื้อมาป้ายบนสไลด์ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเป็นเชื้อที่อยู่บนอาหารวุ้นนะครับเราจะต้องเอาลูปเนี่ยไปแตะเอาน้ำกลั่นนะครับมาแตะลงบนสไลด์ก่อนนะครับจากนั้นก็เอาลูปนะครับไปเผาฆ่าเชื้ออีกทีนึงนะครับจากนั้นก็ไปแตะเอาโคโลนีที่อยู่ในลูปที่อยู่ในจานนะครับเอามาแตะลงบนหยดน้ำนะครับจากนั้นก็เสมียนะครับก็คือถูเป็นวงกลมจนกระทั่งมันเกิดเป็นคราบขาวๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับให้แห้งที่อุณหภูมิห้องตรงนี้เราเรียกว่าการแอร์ดรายนะครับพอเขาแห้งครบนะครับก็คือแห้งจนไม่เหลือรอยคราบน้ำไม่เหลือคราบหยดน้ำแล้วเนี่ยก็เอาไปลนผ่านเปลวไฟนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่า heat fix นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากเราทำไม่ดีนะครับถ้าทำไม่ดีเนี่ยถ้า heat fix น้อยเกินไปนะครับเชื้อก็จะไม่ติดสีเชื้ออาจจะหลุดตอนที่เราย้อมนะครับแต่ถ้าหากเรา heat fix เร็วเกินไปก็คือเราไม่ได้รอนะครับไม่ได้รอให้ air dry เสร็จนะครับก็คือมันยังมีน้ำอยู่แล้วเราเอาเขาไปผ่านเปลวไฟเลยตรงนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นการต้มนะครับมันจะทำให้เซลล์แตกนะครับหรือเราแอร์ดรายดีนะครับแต่ว่าเราฮีทฟิกนานเกินไปก็อาจจะทำให้เซลล์เนี่ยไหม้ก็ได้นะครับก็คือแบบสูญเสียความชื้นที่อยู่ข้างในเนี่ยมากเกินไปนะครับทำให้แบบรูปร่างของเซลล์ผิดปกตินะครับพอเราได้เสมียที่สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการย้อมแกรมนะครับซึ่งประกอบด้วยการย้อมสีที่1 นะครับก็คือหยดคริสตัลไวโอเลตลงไปนะครับจากนั้นก็จับเวลาประมาณ 30-60 วินะครับแล้วก็ล้างนะครับโดยการใช้น้ำเนี่ยไหลผ่านนะครับก็คือใช้น้ำไหลผ่านรอยเสมียนะครับอาจจะใช้น้ำจากก๊อกก็ได้เปิดค่อยๆนะครับให้มันหยดลงด้านบนของสไลด์นะครับอย่าให้น้ำเนี่ยหยดลงบนรอยเสมียโดยตรงนะครับหรืออาจจะใช้ขวดน้ำกลั่นบีบฉีดล้างก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็เติมแกรมไอโอดีนนะครับซึ่งแกรมไอโอดีนเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นตัวช่วยติดสีนะครับแกรมไอโอดีนเวลาอยู่ในหลอดเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าหากเขาเจือจางมากๆเนี่ยเขาจะไม่มีสีนะครับพอเติมแกรมไอโอดีนลงไปนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ 30-60 วิเหมือนเดิมจากนั้นล้างด้วยน้ำทันทีนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บนะครับก็ล้างด้วยแอลกอฮอล์นะครับโดยแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะใช้วิธีการหยดนะครับให้เขาไหลผ่านนะครับประมาณ20วินะครับจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำทันทีนะครับตัวนี้ห้ามทิ้งไว้เด็ดขาดนะครับการที่เราใช้แอลกอฮอล์ลงไปเนี่ยมันจะเป็นการกำจัดสีส่วนเกินนะครับให้หลุดออกมาจากนั้นนะครับก็เติมสีตัวที่2นะครับก็คือซัฟฟานินนะครับเราเติมซัฟฟานินลงไปแล้วเราก็จับเวลา 30-60 วินะครับจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ซับให้แห้งนะครับซับด้วยทิชชู่ให้แห้งแล้วก็เอาไปส่องได้นี้สำหรับกลไกนะครับกลไกในการย้อมสีนะครับ
อันนี้คือโครงสร้างของแกมบวกกับแกมลบเทียบกันนะครับถ้าเราดูในภาพเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีสีอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงก็คือส่วนประกอบของเนี้ยมันจะไม่มีสีนะครับมันจะเป็นใสๆเลยนะครับทีนี้เวลาที่เราหยดคริสตัลไวโอเลตลงไปนะครับคริสตัลไวโอเลตเนี่ยเนื่องจากว่าประจุเขาเป็นบวกนะครับมันก็จะจับกับส่วนของเซลล์วอลหรือว่าตัวอัลเตอร์เมมเบรนซึ่งมีประจุเป็นลบนะครับมันก็จะจับกันแบบนี้นะครับข้างนอกเนี่ยตอนนี้ถ้าหากเราเอาเชื้อไปส่องนะครับเราก็จะเห็นเป็นสีม่วงหมดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จับเวลานะครับแล้วเราก็ล้างนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าสีที่มันไม่ได้ติดนะครับมันก็จะถูกพัดออกไปนะครับเราก็จะถ้าหากเอาไปส่องตัวเนี้ยส่องยังไงก็จะเป็นสีม่วงหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเติมแกรมไอโอดีนนะครับซึ่งตัวแกรมไอโอดีนเนี่ยเขาจะจับกันนะครับกับคริสตัลไวโอเลตนะครับเพราะว่าตัวนึงเป็นประจุบวกตัวนึงเป็นประจุลบนะครับเขาก็จะเกาะกันเป็นคอมเพล็กซ์แบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าตัวไอโอดีนเองเนี่ยมันไม่มีสีนะเพราะฉะนั้นมันจับไปมันก็ไม่ได้ทำให้สีเปลี่ยนนะครับแต่ว่าจะทำให้ขนาดของคอมเพล็กซ์เนี่ยมันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนื้อสีเนี่ยที่มันแทรกเข้าไปในชั้นเฟปิโรไกแคนหนาเนี่ยมันก็จะติดแน่นทนนานมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับในกรณีของแกรมลบนะครับมันก็เกิดคอมเพล็กซ์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเกิดอยู่บนผิวของอัลเตอร์เมมเบรนนะครับจากนั้นก็ล้างส่วนที่เกินออกนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะเติมแอลกอฮอล์นะครับให้ไหลผ่านนะครับทีถ้าหากเป็นในกรณีของแกมบวกนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันจับกันแน่นนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันเป็นเพปติโดไกแคนนะครับซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยไม่สามารถทำละลายตรงนี้ได้นะครับแต่ในกรณีของผนังเซลล์ของแกมลบนะครับตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะชะเอาสีแล้วก็เอาไขมันตรงนี้ออกไปนะครับทำให้แกมลบเนี่ยมีความใสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนในภาพตรงนี้ตัวที่เป็นท่อนๆตรงนี้กลายเป็นสีใสไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับพอเราเติมสีตัวที่2นะครับหรือว่าเคาน์เตอร์สเตนที่เป็นซัฟฟานินลงไปเนี่ยซัฟฟานินมันก็จะไปจับนะครับเขาก็จะจับได้ทั้งแกมบวกแกมลบเลยนะครับแต่ว่าตัวแกรมบวกเนี่ยซัฟฟานินเนี่ยมันจะออกเป็นสีชมพูอมแดงนะครับพอมันไปเจอกับสีม่วงมันก็ทำให้เกิดมันก็ยังคงเป็นสีม่วงอยู่นะครับแต่ในขณะที่ถ้าหากเป็นแกรมลบนะครับซัฟฟานินไปจับปุ๊บนะครับจากใสๆนะครับมันก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วเราก็ล้างสีส่วนเกินออกสีส่วนเกินก็คือส่วนที่มันไม่ได้ติดเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าหากเราไปส่องกล้องเราก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าถ้าหากเป็นแกมบวกนะครับเขาก็จะติดสีม่วงส่วนถ้าเป็นแกมลบนะครับเขาก็จะออกติดสีไปทางโทนแดงโทนชมพูหรือโทนส้มนะครับนี่นะครับถ้าหากเป็นในภาพของจริงเนี่ยแกมลบก็จะเป็นสีประมาณนี้ส่วนแกมบวกก็จะเป็นสีประมาณด้านขวามือนะครับหรือแม้แต่ในกรณีที่มันเป็นเชื้อผสมนะครับเราก็จะสามารถแยกได้เลยนะว่าอันเนี้ยคือสีของแกมบวกส่วนอันเนี้ยคือสีของแกมลบนะครับ